นี่เรามาดูบูธดังเดิมของเราที่เราเคยออก Z 800เนาะคาวาซากินะครับไฮไลท์เด็ดวันนี้นะครับอันนี้เป็น Z 10 ใช่ป่ะใช่ Z 10หน้ามันนี่แบบทรงได้เลยนะครับนี่น่าจะแรงกว่าสมัยก่อนเนาะอันนี้ครับไฮไลท์สำหรับงานนี้นะครับZX 4R นะครับสีเป็นสีดำมุกนะครับตัวนี้มุกเยอะมากคันนี้ขี่แล้วขำเลยนะครับไม่ใช่ละแล้วก็อันนี้เป็นสีเขียวเนาะออริจินอลของคาวาซากินะครับนินจา ZX 4R นะครับนี่มีแรมแอร์ด้วยยอดมากครับฟูดคาวาก็จะประมาณนี้ครับเราห่างไกลจากคาวามานานมากเลยเนี่ยวันนี้มาถ่ายก็หน่อยมีหลายรุ่นเลยนะครับอุ้ยคันนี้สีทองนะครับ LX สีทองนี่นะครับฮายาบุสะนะครับก็เป็นรถสมัยก่อนที่มันชอบโชว์อยู่ที่ฟิวที่ไหนวะไอเมเจอร์ราชโยธินนะสมัยตั้งแต่ก่อนนำชาแนลนะครับเป็นรถที่แบบดูเท่มันดูคันใหญ่แบบดูแบบอลังการมาก899,000ครับยังคงราคาใกล้เคียงกับสมัยก่อนอยู่นะครับนี่ครับเราไม่มีโรลลิ่งนะครับเรามีแต่รถเข็นนะครับตอนนี้นี่ถ่ายโรลลิ่งได้เลยอย่างเงี้ยจิกเซอร์250นะครับก็เริ่มมาแล้วนะครับสมัยก่อนเราจะมีจิกเซอร์พันเนาะนี่นะครับ V-Storm แล้วก็มีเบิร์กแมนตัวนี้นะครับที่เป็นคันใหญ่นะครับก็จะเป็นสายพานนะครับตัวนี้ครับนี่ก็จะเป็น ADV 150นะครับที่เป็น Iron Man นะครับคอลแลบกับของ Honda นะครับนี่มี2ลายเนาะสีแดงมันเป็นสติ๊กเกอร์ป่ะใช่ป่ะเนาะใช่สติ๊กเกอร์คนละตัวกันเลยนะครับตามตัวละครเลยนะครับ2สีนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมีรถไฟฟ้าสายอัมล็อกเก็ต3นะครับ 3R นะครับราคานี่เห็นแล้วเอาเรื่องนะครับ130,000นะครับตัวนี้แต่หน้ามันเท่ดีอันนี้ทริปเปิ้ล 15RS นะครับเป็นเนกเก็ตนะครับทรงสวยนะครับใช้ได้เลยนี่ก็เป็นตัวนี้สีทริปเปิ้ลโมโต2 Edition นะครับท่าทางจะแรงนะครับตัวนี้700cc 130แรงม้านะครับ80นิวตันเมตรน่าจะใช้ได้เลยความแรงระดับนี้เดี๋ยวเราไปดูสีเขียวมะนาวมันดีกว่าครับเดี๋ยวขอตีวงขึ้นไปถ่ายสีเขียวหน่อยขึ้นไหวไหมเนี่ยโอ้โหได้อยู่นะไปได้ไปได้เว้ยนี่ครับเครื่องยนต์มอเตอร์ทูนะครับสวยมากครับตัวนี้ชอบมากเลยสีทิปเปิลหาเอ็นนะสีเขียวมะนาวนะครับ599,000นะครับนี่แม่งน่ารักอ่ะคันคนเล็กอ่ะนั่งได้คนเดียวเอ้ยนั่ง2ก็ได้อยู่เบียดกันอยู่โชว์ป่ะเดลิเวอรี่ส่งอาหารนี่ๆอันนี้โคตรน่ารักเลยคันเล็กๆแอสตันมาร์ตินนี่เขียวนี่สวยเลยนะครับใช่เขียวนี่เลยพี่ไม่รู้ว่าสีสดหรือว่าแลปสติ๊กเกอร์เนาะแต่ยังไงก็ดูเนียนแล้วสวยมากนะครับแอสตันมาร์ตินนะครับดูสแตนแล้วเชื่อไหมว่าเป็นคนจองพี่มันก็ต้องมีคนอยู่แล้วแบบเงินเหลืออะไรใช่ไหม